ูสิ่งที่ชาวฮินดูในอินเดียได้ออกมารวมตัวกันนะคะเพื่อทำพิธีขอพรจากพระแม่ทุรคาแล้วก็เป็นการนำวัสดุท้องถิ่นมาสร้างงานปฏิมากรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการทีเดียวค่ะซึ่งเป็นไปตามประเพณีและความเชื่อของโบราณชาวฮินดูส่วนใหญ่อพยพมาจากบังกลาเทศและมาอาศัยอยู่ทางตะวันออกของรัฐอัสสัมประเทศอินเดียออกมารวมตัวกันจัดพิธีขอพรจากพระแม่ทุรคาหรือทุรคาบูชาเทพแห่งความสำเร็จและอำนาจซึ่งจัดขึ้นในเดือนตุลาคมเป็นประจำทุกๆปีนะคะซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่เมืองกุวาฮาติโดยในแต่ละปีค่ะไฮไลท์ของพิธีกรรมนอกเหนือจากการสวดมนต์อย่างพร้อมเพรียงแล้วยังมีการสร้างงานปฏิมากรรมเพื่อเป็นตัวแทนของพระแม่ทุรคาด้วยอย่างในปีนี้ศิลปินในชุมชนชาวฮินดูได้เลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติที่หาได้ตามท้องถิ่นอย่างเช่นไม้ไผ่มาขึ้นรูปตัวแทนองค์พระแม่อย่างยิ่งใหญ่ตระการตาสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่ออันแรงกล้าของคนในชุมชนโดยพวกเขานะคะได้ใช้ไม้ไผ่ที่ตากแห้งแล้วและเจียนเป็นเส้นบางๆกว่า 5,000 เส้นก่อนจะนำมาสานตามแบบที่ได้ร่างไว้อย่างประณีตเพื่อให้แข็งแรงและคงทนต่อสภาพอากาศในฤดูมรสุมโดยนายนูรดินอาเมดศิลปินผู้ออกแบบผลงานเล่านะคะว่าแม้งานศิลปะของเขาจะไม่ได้มีการประดับเพชรพลอยหรือของมีค่าใดๆแต่ก็สะท้อนสื่อถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่กินอยู่อย่างประหยัดและพอเพียงพระแม่ทุรคาที่สร้างจากไม้ไผ่นี้มีความสูงประมาณ100ฟุตกว้าง48ฟุตได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้านอีกกว่า60คนในการก่อสร้างและใช้ระยะเวลาดำเนินการแบบทั้งวันทั้งคืนนาน1สัปดาห์นะคะเพื่อให้เสร็จทันในวันจัดพิธีอาเมดยังเล่าด้วยค่ะว่าการรวมตัวของชาวบ้านมาสร้างงานศิลปะชิ้นนี้ถือเป็นการฝึกปรือฝีมือให้พวกเขาได้นำความรู้จากงานหัตถกรรมไปสร้างสรรค์อาชีพได้ด้วยตัวเองต่อไปเนื่องจากภายในชุมชนยังไม่ค่อยมีอาชีพให้พวกเขาได้เลือกทำมากนักแต่ถ้าหากชาวบ้านรู้จักนำไปต่อยอดนะคะก็อาจจะเปิดโอกาสให้พวกเขามีงานที่มั่นคงขึ้นรวมถึงเป็นทางเลือกเข้าสู่ตลาดแรงงานในเมืองได้ผลงานชิ้นนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนแรงศรัทธาของชาวบ้านนะคะแต่ว่ายังทำให้ชุมชนแห่งนี้เป็นที่รู้จักจากโลกภายนอกมากขึ้นเนื่องจากได้รับการประกาศจาก Guinness World Record ว่าเป็นผลงานศิลปะจากไม้ไผ่ที่มีความใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นแรงศรัทธาของชาวฮินดูนะคะในการช่วยกันรังสรรค์ปฏิมากรรมไม้ไผ่ที่ได้บันทึกในสถิติโลกว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยค่ะ